การเจราจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งประเด็นนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าอาจจะทําให้ความตึงเครียดของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยน่าจะเบาบางลงได้บ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าสหรัฐค่ะจะมารับบทเป็นตัวกลางนะคะในการเจราจาเสรีภาพในครั้งนี้ค่ะ จากรายงานนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาเยตอัลนายันมกุฎราชกุมารแห่งรัฐอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตก็ออกถแถลงการร่วมนะคะเพื่อเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและ UAE อย่างเป็นทางการค่ะ มีการเผยแพร่ถึงเอกสารที่ระบุถึงความร่วมมือในครั้งนี้ผ่านทางทวิตเตอร์ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ความสำคัญความว่าเป็นสนธิสัญญาฉบับประวัติศาสตร์ระหว่างเพื่อนทั้งสองของสหรัฐที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าอิสราเอลมีความขัดแย้งกับประเทศมุสลิมในภูมิภาคมาตั้งแต่อดีต ถึงแม้ว่าจะมีการร่วมมือกันในด้านต่างๆกับทาง UAE ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาก่อนค่ะ รายละเอียดของประกาศฉบับนี้นะคะก็มีการพูดถึงความร่วมมือกันในหลายประเด็นเลยค่ะของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเปิดเที่ยวบินตรงความมั่นคงการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานด้านสาธารณสุขด้านนวัตกรรมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการตั้งสถานทูตเพื่อที่จะเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันเลยนะคะ ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการที่อิสราเอลตกลงจะระงับแผนผนวกดินแดนในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกับปาเลสไตน์มาโดยตลอด ก่อนหน้านี้พวกเขาก็มีการทำสัญญาด้านสันติภาพกับอียิปต์ในปี1979แล้วก็จอร์แดนในปี1994โดย UAE นะคะก็นับว่าเป็นประเทศที่3ในตะวันออกกลางแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ26ปีด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการเมืองในฝั่งของตะวันออกกลางนะคะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ